สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง YouTube สยามสปอร์ตนะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามคาวาซากิโทโทโรกิสเตเดียมนะครับเกมคู่ระหว่างคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของซานเฟรชเช่ฮิโรชิมาใช่ชีเน้นทางขวามีให้มาที่เอเยนากะเอเยนากะเข้าขวาขวาแล้วยิงลูกนี้แม่มันเบาเกินไปครับเอาครับนอสุดะเปิดมาลูกนี้มงโอ้โหเลยมาหมดแล้วยิงลูกนี้จองซงยองปัดทิ้งเหลือเชื่อฟอนตาเล่จะเจาะได้หรือเปล่ามาซินโยให้บอลมาเอาครับเปิดเลียดเข้ามาเอเยนากะลูกนี้ 1-0 จะเข้าทำกันค่อนข้างเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพอย่างเช่นลูกนี้ครับโอ้โหดูยิงมีลอดหว่างขาเลยครับเอเยนากะเอามาใหม่อีกทีหนึ่งมาซินโยบอลไหลมาวากิซากะเรียบร้อย 2-0 ครับโอ้โหนาทีที่50แล้วบอลมาโอ้โหให้มาซินโยแล้ววากิพลิกแล้วนิดนึงยังเล่นอยู่มาซินโยให้มายามาเดยอดมาวากิซากะพักอกล็อกแล้วก็ลูกนี้แน่นอนครับเดี๋ยวว่าเนียนจริงๆครับนี่ครับโอ้โหทันมาชิเนนยิงลูกนี้ไม่เหลือครับ 3-0 ครับคาวาซากิฟอนตาเล่หนีห่างขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงครับโอ้โหยิงเนี่ยซาซากิโอ้โหมาที่ซาซากิอีกทีนึงเอาครับแต่งมาแล้วก็ลูกนี้ล็อกมาเข้าขวาให้มาซินโยปั่นลูกนี้โอ้โหโดนปัดเอเยนากะอีกทีหนึ่ง 4-0 ครับแล้วดูท่ายิงก็ยังคลาสสิกนะครับดูครับนี่ครับยิงเฉือนไตก้อยนิดนึงครับ